มีคนส่งของขวัญให้เต็มเลยพูดภาษาจีนบอกไอ้นี่ว่าไลน์ไหนใน TikTokในติ๊กต็อกวันนี้เหนื่อยไหมคะวันนี้เหรอวันนี้ไปอีเกียมาค่ะวันนี้ไปซื้อของเข้าห้องแล้วก็ไปไหนอีกวันนี้ดูทำหลายอย่างแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะงงทำอะไรอยู่คะไลฟ์ค่ะนี่คือพี่ดิฉันคือพี่ดิฉันCome to Japan. Love you. Day to say.พูดถึงก็ไม่ได้ไลฟ์นานมากเหมือนกันเนาะน่าจะประมาณโหคือทำงานติดต่อกันแบบแทบทุกวันก็เลยทำให้ไม่ได้ไลฟ์วันนี้ว่างๆก็เลยไม่ว่างจริงๆแล้วไม่ว่างวันนี้ก็เลยมาไลฟ์ซะหน่อยแบบว่ามาแกล้งเพราะช่วงนี้ก็อาจจะต้องกลับมาทำงานนี วันที่16ใครมาเจอหนูบ้างใครซื้อบัตรได้บ้างคะวันที่16งานพี่เตยน่าจะอบอุ่นแล้วก็น่าสนุกมากๆเพราะว่าจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายที่
น่าจะฮิวใจหลายๆคนอันยังแต่ถ้าสมมุติไม่ได้บัตรก็ไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสในการเจอกันอีกหลายงานเลยค่ะเย้26เจอกันจ้าพี่ฟิลใช้น้ำหอมอะไรใช้เยอะมากค่ะใช้กุชชี่ใช้ Chanel ใช้ Burberry YSL แม่ทำอะไรอ่ะคุณแม่กำลังประกอบอะไรสักอย่างที่ซื้อมาแน่ๆโทรศัพท์เหมือนจะขีด Love you Finn Thank you Love you soอย่าทำร้ายหัวใจเบกแปลกๆทำไมพี่ฟิตต้องทำร้ายหัวใจเบกล่ะแฮปปี้จะตายอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็จะมีแต่ความหวังดีให้หรือเปล่าเราจะไปทำร้ายทำไมน้องเบคหายยังคะน้องน่าจะหายไข้แต่ว่าน้องยังบอกพี่ฟินอยู่ว่าเจ็บคออยู่แต่ว่าก็ต้องกินยาเพราะว่าการเจ็บคอมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานแหละเทียนหอมหมออาจจะคิดว่าอาจจะทำแต่ว่ารอดูก่อนตาคุณดีขึ้นหรือยังแดงๆอยู่นะคะตรงนี้แบบเนี่ยมันยังเห็นอยู่เลยว่าแดงๆอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันดีขึ้นแล้วค่ะมันไม่ค่อยปวดเท่าวันก่อนๆที่ผ่านมาแหละแต่ตอนที่ปวดมันคือมันจะทำให้ข้างเนี้ยทั้งซีกแบบปวดไปเลยอ่ะแบบเหมือนเราปวดไมเกรนตลอดเวลาจริงๆคือมันส่งผลมาจากใต้ตาที่มันบวมแล้วมันก็ปวดแต่ว่าดีขึ้นแล้วค่ะ
ี่ฟีนอะไรนะคะโอ้หนูมองคอมเมนต์ไม่เห็นแป๊บนึงนะโอ้อันนี้คืออะไรยิ่งใหญ่จังว้าเทปะวันนี้มีงานอะไรวันนี้ไม่มีงานอะไรค่ะวันนี้ไปช้อปปิ้งของเข้าห้องแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะไฮพี่ฟินดูแลสุขภาพด้วยนะคะเช่นกันนะคะดูแลสุขภาพเช่นกันค่ะโอ้เท อ่านไม่ทันแล้วทุกคน Your eyes so beautifulThank you. สวัสดีเจ้า Okay, อ่านไม่ทัน Take care yourself. Thank you. แต่คิวกินนี่คืออะไรโอ้โหคุณแม่นิ้งอันนี้ให้แม่เอามาWhat is that? โอ้มันคืออะไรทำไมมันยิ่งใหญ่คือจรวดกะอันนี พี่ฟินเลือดกรุ๊ปอะไรคะกรุ๊ป B ค่ะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสมหวังเป็นเลือดกรุ๊ป B หรือเปล่าที่ราศีของดวงดาว
ฮัลโหลฮัลโหล please can you sing give me forever ร้องไงวะ give me forever give me ร้องไงอ่ะเอ้ยอยู่ติดอยู่ที่ปากแต่พูดออกมาไม่ได้ใช่เพลงนี้ป่ะเออใช่ I love you always with my own เออ Baby you always say my mind Give me you forever สีผมซุ้มเม่งพี่ฟินทำผมสีอะไรคะบอกสีผมจุ๊มเม่งมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมสีผมจุ๊มเม่งตอนนี้มันกลายเป็นสีผมจุ๊มเม่งมีอะไรไปแล้วไงนึกออกไหมกรูเออสีผมจุ๊มเม่งมีอะไรจุ๊มเม่งมีอะไรจังกี่โมงแล้วโอเคCan you sing? จุ๋มเหม่งพูดไม่ได้จุ๋มเหม่งพูดได้จุ๋มเหม่งพูดได้ค่ะจุ๋มเหม่งดู iPad ตั้งแต่1ขวบถ้าใครอยากให้หมาพูดได้ก็ต้องให้หมาดู iPad ตั้งแต่เด็กๆท่านพูดได้เลยใครจะมาบอกจุ๋มเหม่งพูดไม่ได้ไม่จริงโกรธI really love your eye Thank youKeep this love in the photograph. We keep this love in Brazil. There are highs and never broken times. How we burst and sing. พี่ฟินชอบใครใน Red Velvet ค่ะจริงๆก็ชอบ Red Velvet แต่ว่าเมนพี่เบย์อ่ะเพราะพี่เบย์สวยCan talk to me for sense So you can keep me Inside a pocket of your rib She holding me close until I I will never be alone Wait for me to come homeแสงจะหมดแล้วเราจะไปพร้อมกับแสง6โมงพี่ฟินส์เอ้าวันนี้ท้องฟ้าน่ารักไหมคะ
น่ารักค่ะท้องฟ้าน่ารักทุกวันมีบางวันที่ไม่น่ารักก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท้องฟ้าไม่ได้เหมือนกันทุกวันDo you have พี่ฟินอ่านไม่ทันดูเหงาๆก็เหงาอยู่สับปะรดจ้าสับปะรดจ้าเอาล่ะเดี๋ยวอีก5 นาทีเราจะไปกันแล้วนะคะร้องเพลงอื่นเอ๊ะมดอ๋อตัวอะไรอ่ะอ๋ออยู่ข้างนอกอย่าลืมซื้อเครื่องฟอกอากาศใช่บ้านนี้ยังไม่มีเครื่องฟอกอากาศหนูต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศขอบคุณค่ะแปลกๆยิ้มเยอะๆนะคะเช่นกันนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงฟินจะไปแล้วนะอาการดีขึ้นหรือยังคือช่วงหลังจะกลับมาฟิลิปปินส์ช่วงไปฟิลิปปินส์อะค่ะอาการแย่มากคือกินข้าวไม่ได้เลยแล้วก็หนาวแล้วก็เหมือนแบบมือเท้าเย็นใจเต้นเร็วอะไรงี้คือพอหลังจากกลับมาก็ระหว่างที่อยู่ฟิลิปปินส์ก็พยายามกินข้าวให้ได้เยอะมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่กินเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวเพราะรู้สึกว่ามันจะต้องกินอะไรเปรี้ยวๆแล้วก็ให้อยู่ท้องให้ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอหลังกลับมาก็เป็นประจำเดือนก็เลยรู้ว่าก่อนหน้านั้นอะฮอร์โมนมันน่าจะสวิงมากๆอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ร่างกายแบบผิดปกติพอเป็นประจำเดือนก็มีอาการปวดท้องนิดหน่อยแล้วก็พยายามฝืนตัวเองให้กินข้าวได้เยอะๆเพราะว่าฟินผอมลงไปประมาณเกือบ5 โลเลยมั้งเพราะว่ามันซูบเลยค่ะกินข้าวไม่ได้กินแล้วมันก็จะแบบมึนหัวจะอ้วกอะไรอย่างเงี้ยพอหลังๆก็เริ่มกินข้าวได้เยอะขึ้นแหละแล้วก็
มันพยายามเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนแบบมันนอนน้อยมันทำงานหนักแล้วทีเนี้ยร่างกายมันก็ไม่ได้พักใช่ไหมคะพอยิ่งแบบเป็นประจำเดือนหรือว่าอะไรที่มันทำให้ฮอร์โมนไม่ปกติมันก็จะแบบกลับมาเป็นแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วพอรู้สึกดีขึ้นก็เป็นภูมิแพ้อีกตาบวมอะไรเงี้ยก็เป็นอีกอย่างหายอีกอย่างแต่ว่าก็จะพยายามแบบรักษาสุขภาพแล้วก็เต็มที่ในทุกๆวันเหมือนเดิมฉะนั้นทุกคนต้องรักษาตัวเองนะคะดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันแบบว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่จะอยู่ข้างเราในวันที่แย่ได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละแบบเข้าใจเลยว่าต้องฮึบในทุกๆวันถึงทุกคนเหมือนกันนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเหมือนกันคิดถึงคุณสามจังย้อนดูได้เลยค่ะคุณสาม Idol Factory YouTube คุณสามอยู่ในใจฟินอยู่แล้วอยู่ตลอดไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันไหนว่างๆเรามาคุยกันใหม่แล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะเอนจอยแล้วก็ยิ้มเยอะๆขอให้ท้องฟ้าของทุกคนสดใสในทุกๆวันนะคะแล้วก็อยู่ข้างๆเสมอนะคะคิดถึงนะใช่ไหม Love youThank you for joining today. Bye.